ไปต่อกันที่การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะในรายการ PTT BRIC Superbike Championship 2018ดวลความเร็วสนามสุดท้ายของปีเมื่อวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนับเป็นการตัดสินแชมป์ประจำปีของทุกรุ่นนะคะรุ่นใหญ่ที่สุดอย่าง Superbike 1000cc SP1 ติ๊งโนทิติพงศ์วโรกรจากคอคาวาซากิ Thailand Racing Team ก็คว้าแชมป์ส่งท้ายค่ะทำเวลา19นาที17.256วินาทีแล้วก็คว้าแชมป์ประจำปีเป็นสมัยที่2ติดต่อกันค่ะหลังจากเก็บไปได้ทั้งสิ้น86คะแนนส่วนรองแชมป์ก็เป็นทางด้านของชัยวิชิตนิสกุลค่ะเพื่อนร่วมทีมมี68คะแนนแล้วก็เป็นจักริดแสวงสวัสดิ์จาก Yamaha Power Speed Racing Team มี61คะแนนค่ะส่วนการลุ้นแชมป์ในรุ่น Superstock 1000cc นะคะ ST1 อนุภาพซามูลจาก Yamaha Power Speed Racing Team ก็คว้าแชมป์เป็นสถานที่4ติดต่อกันค่ะก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ประจำปีได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับนักบิดที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดในศึก World Superbike Championship 2019ก็เป็นทางด้านของติ๊งโนตนั่นเองทิติพงศ์วโรกรเจ้าของแชมป์ประจำปีในรุ่น Superbike 1000cc CSP1 นะคะแล้วก็อนุภาพซามูลแชมป์ประจำปีในรุ่น Superstock 1000cc นั่นเองค่ะ